ในคลิปนี้นะครับเราก็มาแนะนำในส่วนของการซ่อนตัวแอปนะครับของมือถือ Redmi Note 10นะครับวิธีการนะครับให้เราเข้าไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการเลื่อนนะครับมาที่ในส่วนของแอปจากนั้นเลือกในส่วนของล็อกแอปแล้วก็ป้อนรหัสผ่านของเรานะครับหรือว่าสแกนนิ้วมือนะครับจากนั้นให้เลือกในส่วนของแอปที่ซ่อนอยู่ส่วนนี้นะครับให้เราทำการเลือกซ่อนแอปครับอย่างเช่นเราต้องการซ่อนในส่วนของ Facebook นะครับเลือกตัดไปนะครับนะครับต้องใส่รหัสผ่านนะครับถึงจะเข้าได้นะครับ Facebook นะครับ Messenger นะครับ YouTube Studio นะครับ Shopee นะครับนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าหลายคนหาต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับหรือว่าใช้มือถือร่วมกับคนอื่นนะครับเราซ่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับอีกครั้ง Facebook Messenger YouTube Studioช้อปปี้แอปของเราเองนะครับอันว่ากันยูทนะครับจากนั้นให้เราลองดูนะครับ Facebook นะครับหายไปแล้วนะครับครับในส่วนของแอปที่เราซ่อนอยู่นะครับวิธีการนะครับที่เราจะเห็นแอปที่เราซ่อนครับใช้2นิ้วนะครับก้าวออกมานะครับลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็พ่นรหัสผ่านหรือว่าลายนิ้วมือของเรานะครับนี่ครับก็เจอแอปที่เราซ่อนอยู่นะครับหากเราต้องการใช้งานครับแต่เลือกใช้งานได้ตามปกตินะครับนะครับก็ถือว่าสะดวกในการใช้งานนะครับนะครับแอปปกติไอคอนของเราก็จะหาไม่เจอในหน้าหลักนะครับใช้2นิ้วนะครับกลางออกนะครับจากนั้นก็ป้อนรหัสว่าลายนิ้วมือนะครับนะครับเจอแอปที่เราซ่อนตัวไอคอนไว้อยู่นะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ